ราเจอกองเชื่อของเรายังคะทุกวันนี้บางครั้งเวลาเราทำอะไรเรามักจะลืมความเชื่อเริ่มต้นของเรานะคะเดินเป็นคนหนึ่งที่มายืนตรงนี้ด้วยความเชื่อนะคะในวัยเด็กเราได้บอกว่าอยากจะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินวันนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพื่อนคะระหว่างการเดินทางของชีวิตเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะวันเวลาผ่านไปเราเจออุปสรรคมันกระทบความเชื่อของเราวันนี้นะคะมีความเชื่อบางอย่างเพื่อนจะบอกเพื่อนนะคะที่จะสามารถทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วินาทีที่เรารู้เรื่องอะไรบางอย่างฉะนั้นตามเรานะคะ The belief แค่รู้ก็เปลี่ยน